สดบันเทิงพัดแชร์ลุยตลาดหนังวายบอกโลกให้รู้ว่ากูรับมือคว้าบาสเพิร์ดนำทีมเคลียร์ใจร่วมงานนิกพัดแชร์ลุยตลาดหนังวายบอกโลกให้รู้ว่ากูรับมือโตเกินต้านแล้วสำหรับกระแสวายล่าสุดผู้กำกับจอมเก๋าพัชแชร์อานนท์ผู้ครองวอดวงการบันเทิงไทยกว่า30ปีและเป็นคนแรกที่ปลุกกระแสหนังชายรักชายจนประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างเพื่อนกูรักมึงว่าก็ขอลุยตลาดหนังวายเต็มสูบด้วยการสร้างภาพยนตร์บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง Tell the world I love you ในนามสมองกู positive thinking พร้อมพันธมิตรอาม่าสตูดิโอด้วยการจับสองหนุ่มฮอตบาสสุรเดชพินิวัฒน์และเพิร์ทธนพลสุขุมพันธนาสารมาถ่ายทอดความรักในมุมมองของพัดอีกทั้งยังเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันกับนิกคุณาทิพย์ปิ่นประดับนักแสดงในสังกัดหลังมีปัญหากันจนเป็นดราม่าใหญ่โตโดยได้ฤกษ์ดีทำพิธีบวงสรวงไปวันก่อนที่บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ด้านหน้าศาลพระพิฆเนศนำทีมโดยผู้กำกับพัดแชร์พร้อมทีมนักแสดงอาทิบาสสุรเดชเพิร์ทธนพลนิกคุณาทิพย์คิตตี้นันทภักดิ์เม็ดศิรภพแบงค์ธนาทิพย์กล้าวศักดิ์สิทธิ์กายกรกฤตเวสเอกวัฒน์และอื่นๆรวมถึงหญิงชัชชานักแสดงสาวที่ร่วมงานกับพัชแชร์ตั้งแต่สติแตกสุดขั้วโลก18ฝนคนอันตรายและเพื่อนกูรับมึงว่าร่วมพิธีทั้งหมดยังนำดอกกุหลาบไปไหว้พระตรีมูรติเทพแห่งความรักที่อยู่ข้างๆอีกด้วยบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้ามีแฟนคลับมารอพบปะดาราขวัญใจตั้งแต่ก่อนพิธีจะเริ่มโดยหอบป้ายไฟสุดยิ่งใหญ่มาชูให้กำลังใจเรากับเป็นงานแฟนมีตติ้งขนาดย่อมเลยทีเดียวและขณะที่กำลังทำพิธีเหล่าแฟนคลับก็พร้อมใจกันยกมือสาธุร่วมส่งพลังให้หนังเรื่องนี้ปังๆนอกจากนี้ยังมีทัพนักข่าวคอยมาทำข่าวผู้กำกับพัชแชร์กับหนุ่มนิกที่กลับมาจูบปากเคลียร์ใจกันอย่างเนืองแน่นเรียกว่ากระแสปังตั้งแต่วันบวงสรวงกันเลยทีเดียวโดยอัจฉริยาบุญชู